ี้ถือเป็นสงกรานต์ที่สำนักข่าวหลายสำนักข่าวใช้คำว่าสงกรานต์เถื่อนค่ะเพราะว่าล่าสุดเหตุทีมนักฟุตบอลเกือบ10คนไปตีสนิทสาวที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนเข้าตังจังหวัดพิจิตรก่อนที่จะฉุดขึ้นไปกระทำชำเรารุมข่มขืนบนรถกระบะเหยื่อร้องขอให้คนอื่นช่วยแต่ว่าไม่มีใครได้ยินเสียงเนื่องจากว่ามีการเปิดเพลงดังกลบเสียงของเธอค่ะพลตำรวจตรีจรวยผลประเสริฐผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรสั่งการและติดตามคดีแก๊งวัยรุ่นฉุดสาวอายุแค่18ปีไปข่มขืนบนรถกระบะหลังจากที่นางสาวนานามสมมุติอายุ18ปีและญาตินำหลักฐานจากการตรวจพิสูจน์จากโรงพยาบาลพิจิตรพร้อมกับนำตัวนางสาวนาเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพิจิตรว่าในคืนของวันที่15เมษายนขณะที่ตนเองกำลังเล่นน้ำสงกรานต์อยู่กับเพื่อนๆบริเวณถนนเข้าตังตำบลคลองคัดเชนอำเภอเมืองพิจิตรมีกลุ่มวัยรุ่นประมาณ 7-8 คนค่ะมาตีสนิทแล้วก็เล่นน้ำสงกรานต์ด้วยจากนั้นก็ถูกแก๊งวัยรุ่นกลุ่มดังกล่าวลวนลามแล้วก็ฉุดกระชากขึ้นรถกระบะไปข่มขืนภายในรถกระบะจนสำเร็จความใคร่ไปหลายคนตนเองได้ร้องขอความช่วยเหลือแล้วแต่ว่าไม่เป็นผลเพราะว่าวันนั้นมีการเปิดเครื่องขยายเสียงดังมากและในที่เกิดเหตุก็ไม่มีแสงไฟส่องสว่างค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรได้สั่งการให้ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดและชุดสืบสวนสภ.เมืองพิจิตรไปเร่งหาสืบหาพยานหลักฐานบนรถยนต์คันเกิดเหตุและจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ที่อยู่ในที่เกิดเหตุเพิ่มเติมนอกจากใบพิสูจน์จากทางโรงพยาบาลพิจิตรและพยานในที่เกิดเหตุรวมถึงได้มีการเร่งติดตามแก๊งวัยรุ่นดังกล่าวมาดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งพอจะทราบเบาะแสแล้วว่าแก๊งวัยรุ่นดังกล่าวเป็นสมาชิกทีมฟุตบอลประจำตำบลแห่งหนึ่งในเขตอำเภอเมืองพิจิตรประมาณ 7-8 คนน่าจะเร่งนำตัวมาดำเนินคดีได้เพราะว่ากรณีนี้ถือว่าเป็นภัยสังคมค่ะ